อนเซ็ปต์หลักๆเลยก็คือเราอยาก represent นะคะวัฒนธรรมให้กับชาวภูเก็ตแล้วก็ปิดท้ายด้วยที่ป้าย Get Out David นะคะเพื่อเป็นการสื่อว่าจริงๆแล้วชาวภูเก็ตนะคะรวมถึงท่านอบต.แล้วก็สจ.ทั้งหลายไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าชาวภูเก็ตเนี่ยเทคแอคชั่นนะคะแล้วก็ลินก็อยากเป็นกระบอกเสียงให้กับคนไทยทุกคนด้วยว่าไม่ว่าชาติไหนเนี่ยจะมาทำประกอบอาชีพอะไรในบ้านเรานะคะก็ควรที่จะให้เกียรติกันและกันเหมือนที่ประเทศเรามีให้กันและกันค่ะอีกอย่างนะคะล่าสุดนะคะปีนี้นะคะภูเก็ตได้รับรางวัล Asian Best Reward Festival นะคะสำหรับชุดของชาวบรรณาการนะคะนั่นก็คือชุดบ้าบ่ายหยาที่ลินใส่เมื่อเช้านี้ค่ะเป็นโฮแดนเพราะว่าเป็นตัวของนอรี่เองซึ่งโฮแดนนอรี่ก็ชอบเป็นอย่างหนึ่งด้วยนะคะเพราะว่าตอนที่เคยไปประกวดเวทีนึงแล้วมันทำให้รู้สึกว่าเอ้ยเราก็ทำได้เราก็มีความสามารถเราก็เลยดึงจุดนั้นมาขายในเวทีมิสแกรนด์ค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบไม่มีใครเคยทำจะบอกว่าโพลแดนซ์หนึ่งร่างกายเราต้องแข็งแรง2คือใจเราต้องพร้อม3คือเราต้องกล้ามากๆเพราะว่าถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงเราจะโขนตัวบนเสาไม่ได้และที่สำคัญนะคะถ้าใจหนูไม่สู้หนูก็จะไม่กล้าทำค่ะสำหรับคอนเซปต์หรือไอเดียในการที่มาครั้งนี้นะคะชื่อว่าเย็นทั่วล่ามหานครค่ะยูวะก็แต่งเป็นเขาเรียกว่าเทพีสงกรานต์นะคะในปีนี้มาเลยอยากที่จะเล่าเรื่องราวสตอรี่เพราะว่าตอนนี้สงกรานต์ของประเทศไทยของเราค่ะได้รับรางวัลจากยูเนสโกมาให้เป็นภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้นะคะอันนี้สงกรานต์เมื่อปีที่แล้วหมาดๆเลยเมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมานะคะได้อยู่ในยูเนสโกนะคะทุกคนแล้วปีนี้ก็ถือว่าเป็นมหาสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าจะจัดถึง21วันด้วยหนูก็เลยคิดว่าหนูนี่แหละจะเอาตรงนี้มาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับตัวเองได้แล้วก็ให้กับมิสแกรนด์ไทยแลนด์ได้มหานครเมืองหลวงนะคะก็อยากที่จะเปิดให้มันอลังการยิ่งใหญ่สมกับเป็นเมืองกรุงเทพมหานครคอนเซ็ปต์ของเราก็คือมามืดมามืดมาที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักค่ะแต่ว่าทุกคนจะได้รู้จักมิสในกองนี้แน่นอนค่ะมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มันยังไม่มีคนทำก็เลยคิดว่าเรียบแต่ว่ามีพลังดีกว่าจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่นิ้นปรารถนามากๆเลยค่ะเพราะว่าการที่จะทำให้สื่อมามองเรามัน77จังหวัดอะค่ะมันแบบยากมากๆที่จะทำให้เขาเห็นเราวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าคอมพีทละสำหรับวันแรกไม่อ่อมบูธแน่นอนต่อไปนี้ค่ะปลายฟ้านะคะเป็นนักกีฬาค่ะร่มร่อนทีมชาติไทยอะค่ะแล้วก็ได้8เหรียญทองพารามอเตอร์นะคะด้วยความที่เป็นตัวเราหนูอะติดทีมชาติแล้วหนูก็อยากพรีเซนต์ตัวเองสิ่งที่ภูมิใจที่สุดก็คือเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยค่ะแต่ว่าด้วยความที่เป็นนักกีฬาตั้งใจอยู่แล้วค่ะว่าจะเข้ามาในทีมนักกีฬาค่ะก็นักกีฬาก็ต้องถึกทนนะคะสู้ค่ะก็มีความอึดถึกทนแล้วก็สู้จะเอามาใช้กับการเก็บตัวครั้งนี้ค่ะใน1เดือนกว่าๆของเราเนาะก็เต็มที่มากค่ะกับการประกวดครั้งนี้ค่ะดูเลยว่าปลายฟ้านะคะจะปังแค่ไหนนะคะร้องเต้นเดินนะคะจุกมากค่ะ